จเลือกพี่เหมียวปวัณรัตน์นะเพราะว่าตัวของพี่เหมียวเองเนี่ยพี่เหมียวเองก็ทำงานเพื่อสังคมเนี่ยมาเยอะและแกก็ทำแบบเบื้องหลังจริงๆทำแบบว่าไม่ได้ขอความช่วยเหลือของใครมากมายทำในการที่บอกต่อแล้วทำด้วยพลังแรงของแกเองมาเป็นเวลาหลายหลายปีมากๆนะคะเรียกว่าเป็นเกือบ10ปีตั้งใจทำอย่างเต็มที่โดยที่แกไม่ไปเบียดเบียนใครนะฮะแกก็เอารายได้ของแกมาทำอย่างเล็กที่น้อยซึ่งจริงๆหลายๆท่านนะฮะอาจจะไม่ทราบว่าพี่เหมียววรัตน์ได้ทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเพราะว่าแกทำแบบส่วนตัวแล้วก็ทำแบบว่าพยายามทำจากคนที่อยู่รอบๆข้างตัวแกนะคะโดยที่ไม่ได้เป็นการออกข่าวเพื่อเอาหน้าหรือจะไปทำเพื่อที่จะแบบว่าอยากจะโด่งอยากจะดังแล้วก็ไม่มีการใครมาสร้างภาพให้แกได้ทำคือแกทำทุกอย่างมาจากใจของแกพี่เหมียวปวัณรัตน์นี่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสาธารณกุศลมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆปีที่รู้จักกันก็เห็นทำมาตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือทหารนะครับไม่ใช่แค่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทหารทางชายแดนทางด้านเชียงรายภาคเหนือแกก็ไปนะแล้วก็จัดส่งทั้งอาหารนะครับรวมไปถึงพระเครื่องเครื่องรางต่างๆก็ส่งไปเป็นขวัญและกำลังใจตลอดแล้วก็ช่วยเหลือโรงเรียนครับที่ในถิ่นทุรกันดารเด็กยากจนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รักษาป่านะครับบริจาคเงินบริจาคซื้อกรมธรรม์แล้วก็เอาอาหารไปมอบให้ทำโดยที่ไม่คิดถึงผลตอบแทนจริงๆก็เลยคิดว่าแกสมควรละเพราะว่าแกทำต่อเนื่องมานานไม่รู้ว่าแกจะมีชีวิตทำต่อได้นานแค่ไหนให้รางวัลแกเป็นกำลังใจดีกว่า